นี่ค่ะเห็นไหมคะสวัสดีค่ะมื้อนี้เย็นสิพาพี่น้องมาเบิ่งวิธีเฮ็ดก้อยนะคะสูตรนี้เฮ็ดแล้วบ่เมาแน่นอนค่ะ 100% ค่ะรับประกันนะคะเฮาไปเบิ่งวิธีเฮ็ดกันเลยค่ะอันดับแรกนะคะเฮาก็สิมีหัวก้อยสดแบบนี้นะคะจากนั้นเฮาก็สิทําการหั่นปอกเปลือกเขานะคะหั่นลงได้ลึกๆเลยนะคะบ่ต้องเสียดายค่ะหั่นเอาตาหากมันออกนะคะพี่น้องเฮาก็สิปอกเปลือกเขาแบบนี้นะคะต้องใส่ถุงมือนะคะเพราะว่าก้อยเขามันสิคั้นนะคะยางก้อยคั้นๆ ค่ะพี่น้องต้องใส่ถุงมือด้วยค่ะหลังจากที่เฮาปอกเปลือกเสร็จแล้วนะคะวันนี้เฮาก็สิมาล้างค่ะล้างทําความสะอาดออกค่ะพี่น้องก็รูปๆทูๆแบบนี้ค่ะใส่ถุงมือบ่ถนัดค่ะถอดออกก่อนค่ะพี่น้องถามว่าคั้นบ่ก็คั้นค่ะพี่น้องแต่ทนได้ค่ะเฮาก็แต่งนะคะบ่ได้เฮาปาดออกบ่หมดนะคะเฮาก็ปาดออกให้มันร่อนๆนะคะพี่น้องนี่ค่ะก็ล้างเซาๆแบบนี้ค่ะรูปๆเขาออกหลังจากที่เฮาล้างทําความสะอาดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะบัดนี้เฮาก็มาหั่นค่ะฝานเป็นชิ้นแบบนี้นะคะบ่หนาบ่บางนะคะบางหลายก้อยเฮาก็สิมุนนะคะมันก็สิบ่เป็นแผ่นนะคะน้ําเฮาหมักแล้วนะคะหลังจากที่เฮาฝานแล้วแบบนี้แล้วนะคะบัดนี้เฮาก็สิมาทําการหมักเกลือนะคะสมมุติว่าก้อย10กกนี่ใส่เกลือ3โลค่ะตอนแรกเฮาสิคลุกกับเกลือก่อนนะคะใส่ลงไป2กิโลนะคะบัดนี้เฮาก็สิจงไว้โลนึงไว้ถ้าห้อยหน้าตอนเฮาไปหมักใส่น้ํานะคะนี่ค่ะเฮาก็สิใส่ก้อยลงไปค่ะใส่เกลือลงไปค่ะ1กิโลค่ะนี่เฮาก็ทําการคลุกค่ะซาวๆแบบนี้ค่ะซาวให้เกลือมันกันคนให้มันทั่วค่ะเกลือสิได้เข้าเนื้อก้อยค่ะพี่น้องจากนั้นก็ใส่เกียร์นะคะทั้งหมดเป็น2โลนะคะย่ำเนื้อค่ะก้อย10กิโลเกียร์3โลแต่ว่าเฮาสิคลุกกับเกียร์ก่อน2กิโลก่อนนะคะอย่าฝ่าใส่หมดเด้อค่ะไว้แต่จงใส่หนาเขาหรือว่าผู้ใดสิใส่เกียร์หลายกว่านี้ก็ได้ค่ะหั่งใส่หลายเท่าใดหั่งดีเด้อค่ะพี่น้องจากนั้นเฮาก็เอาไปเทใส่ถังหมักไว้ค่ะจากนั้นก็ห้อยเกียร์นะคะอีก1โลลงไปแบบนี้ค่ะห้อยปิดท้ายเสร็จแล้วเฮาก็เติมน้ํานะคะเติมน้ําให้ท่วมเด้อค่ะเอาพอท่วมค่ะบ่ต้องใส่หลายก้าวว่าแค่ท่วมก้อยก็พอค่ะหลังจากที่เฮาเติมน้ำแล้วนะคะเฮาก็ปิดฝาถิ่มไว้3มือค่ะหลังจากผ่านไป3มือแล้วนะคะเฮาก็สิได้ก้อยหน้าตาแบบนี้ค่ะจากนั้นเฮาก็เซาขึ้นไปล้างน้ำนะคะพี่น้องก้อยเฮาก็เริ่มอ่อนแล้วค่ะแบบนี้เฮาก็สิเซาก้อยขึ้นไปล้างน้ำสะอาดนะคะล้างประมาณ6-7น้ำพุ่นละค่ะนี่ค่ะเขาก็เอามาล้างนะคะ
ล้างกลับไปกลับมาประมาณ 6-7 น้ำนะคะต้องล้างแบบนี้ค่ะสังเกตเนาะค่ะว่าน้ำคุ้นๆขาวๆเขาออกมาแบบนี้เป็นน้ำคั้นฮองกอยนะคะพี่น้องล้างกลับไปกลับมาแบบนี้แหละค่ะเศร้าๆคุ้นๆแบบนี้ค่ะข้างล่างไร้น้ำข้างดีค่ะพี่น้องเย็นสิบ่ใส่น้ำคล้องนะคะเพราะว่ายังสิใส่น้ำบ้านนะคะน้ำคล้องบ่ค่อยสะอาดปานใดค่ะคันผู้ใดมีน้ำคล้องที่ว่าสะอาดก็เอาไปแช่ไว้น้ำ6มื้อค่ะแช่ไว้น้ำไหลนะคะ6มื้อก็กินได้แล้วค่ะแต่ว่าเย็นสิเฮ็ดสูตรแบบสมัยใหม่นะคะเฮ็ดอยู่บ้านนะคะพี่น้องนี่ค่ะหลังจากที่เฮาล้างได้ทีแล้วนะคะวันนี้เฮาก็สิเอาไปเทใส่ถังไว้คือเก่าค่ะเพราะว่าเฮาก็สิทำการมักทิมไว้อีก3มื้อคือเก่าค่ะสูตรนี้11มื้อเลยค่ะจังสิได้กินก้อยใส่เวลาโดนค่ะหลังจากเขาเทใส่ถังมาร์กไว้แล้วนะคะเขาก็เติมน้ำลงไปค่ะบ่ต้องใส่เกียร์แล้วนะคะบ่ได้ใส่เกียร์แล้วด้วยค่ะเขาก็เติมน้ำให้ท่วมเลยค่ะหลังจากเขาเติมน้ำให้ท่วมแบบนี้แล้วแม่นบ่ค่ะบัดนี้เขาก็สิทำการปิดฝาไว้คือเก่าค่ะมักทิมไว้อีก3มื้อค่ะบ่ต้องเปลี่ยนน้ำนะคะมื้อที่3เฮาจังมาเปลี่ยนค่ะหลังจากผ่านไป3มื้อแล้วนะคะก่อยเฮาก็ได้ทีแล้วนะคะบัดนี้เฮาสิทำการล้างแล้วเด้อค่ะเพราะว่าก่อยเฮาจืดค่ะนี่ค่ะน้ำคุณเขาสิบ่ออกมาแบบนี้นะคะน้ำคุณเขาสิบ่ออกมาแบบตอนที่แรงนะคะจากนั้นเฮาก็ซาวๆแล้วก็เอาขึ้นค่ะพี่น้องเฮาก็สิไปล้างน้ำอีกประมาณ8-9น้ำพุ่นล่ะค่ะหรือว่าล้างจนกว่าน้ำก้อยเฮาสิบ่คุ้นนะคะหลังจากเฮาตักขึ้นมาจากทังมักแล้วนะคะบัดนี้เฮาก็สิน้ำมาล้างน้ำสะอาดนะคะล้างประมาณ 7-8 น้ำนะคะหรือว่าจนกว่าน้ำก้อยเฮาสิบ่คุ้นนะคะแบบนี้เลยค่ะอันนี้เฮาก็ล้างน้ำแรกเด้ค่ะก้อยเฮาบ่คุ้นเด้ค่ะพี่น้องก้อยเฮาจืดแล้วแบบนี้ก้อยเฮาสิบ่เมานะคะเฮ็ดกินจังได๋ก็บ่เมาค่ะสังเกตโลดค่ะว่าคันเฮาล้างก้อยได้ทีนะคะน้ำเฮาสิบ่คุ้นเลยค่ะกินได้ค่ะน้ำใสก็ล้างกลับไปกลับมาแบบนี้แหละค่ะพี่น้องจนกว่าเขาสิพอใจนะคะว่าเขามั่นใจแล้วว่ามันสะอาดพอนะคะพี่น้องมีใครกันล้างมาจนหอดน้ำที่เก่าแล้วค่ะแต่สิพอแล้วค่ะพี่น้องถือว่าใส่ได้แล้วค่ะแบบนี้วันนี้เฮาสิเอาขึ้นไปพักไว้ค่ะพี่น้องสิเอาไปทับนะคะไปทับให้น้ำก้อยไหลออกนะคะอันนี้ก็สินี่ก้อยข้าวเหนียวก้อยข้าวเจ้านะคะปนๆกันไปค่ะThank you.
หลังจากที่เฮาล้างน้ำสุดท้ายแล้วเหรอมันบ่ค่ะบัดนี้เฮาก็เอาขึ้นมานะคะใส่ผ้าดางแบบนี้เด้อค่ะใส่ลงไปเลยค่ะเฮาสิทับน้ำเขาออกนะคะนี่ค่ะกล้วยทั้งหมดเฮาเฮ็ดได้ประมาณนี้ล่ะค่ะกล้วยบักไหลบัดนี้เฮาก็สิทับน้ำออกเด้อบัดนี้ค่ะหั่งเหลือหน่อยก็เก่าค่ะพี่น้องเฮาก็หาแนวหนักๆมาทับนะคะยังสิใส่เป็นถังน้ำนะคะเฮาก็สิทับเข็มไว้ประมาณ2มือนะคะ2มือเฮาก็จังมาเบิ่งกันค่ะหลังจากผ่านไป2มือนะคะวันนี้เฮาก็สิมาเบิ่งกล้วยเฮานะคะว่าเป็นจังได๋นะคะนี่ค่ะกล้วยของเฮาก็สิแห้งเป็นสีขาวแล้วก็ฟุกย่อยๆแบบนี้ค่ะถือว่าใส่ได้ค่ะมันสิฟูขึ้นมาแบบนี้นะคะพี่น้องมันสิเป็นขาวๆแบบนี้ค่ะนี่ถือว่ากล้วยเฮาใส่ได้แล้วนะคะแบบนี้เลยค่ะกล้วยเมื่อนี้นาทีได้ทั้งหมด8โลนะคะจากที่เฮาเฮ็ดนะคะเฮ็ดเป็นถังคนนี้ค่ะพี่น้องเฮ็ดบักไหลเหลืออยู่น้อยเดียวค่ะบัดนี้เฮาก็สิน้ำไป1นะคะใส่ไฟกลางนะคะใส่ไฟกลางเฮาก็สิ1ประมาณจัก20นาทีก่อนนะคะสิ1ตะกวยก่อนบัดนี้เฮาก็จังสิเอาบักอือใส่ค่ะปิดฟ้าค่ะเฮาก็สิ1ประมาณ20นาทีค่ะหลังจากผ่านไป20นาทีแล้วนะคะบัดนี้เฮาก็สิใส่บักอือเฮาลงไปค่ะบัดนี้เฮาก็สิ1ต่อประมาณ40นาทีค่ะหลังจากผ่านไป40นาทีกล้วยเฮาก็สุกแล้วนะคะบักอือเฮาก็สุกแล้ววันนี้เฮาก็เอามาคลุกกับน้ำตาลมะพร้าวนะคะโรยลงนะคะโรยน้ำตาลลงหวานตามใจชอบเลยค่ะหวานหน่อยหวานหลายจากนั้นเฮาก็สิทําการคลุกแบบนี้ค่ะทรงๆๆนะคะพี่น้องให้มันเข้ากันเฮาถิ่มไว้จะเข้านะคะคันให้น้ำตาลมันละลายลงจักหน่อยนี่หวานแซ่บหอมอร่อยมากเลยค่ะพี่น้องมันสิเป็นเหนียวๆกึบๆนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เย็นแน่นะคะขอบคุณที่รับชมค่ะไปแล้วค่ะพี่น้องรับรองว่าบ่เมาแน่นอน